ังฆทานจตุปัจจัยไทยทานบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอน้อมกายถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบำรุงพระพุทธศาสนาขอจงเป็นพลวะอานิสงส์เป็นปัจจัยทำสู่ทรงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำเร็จผลทั้งโลกิยสมบัติโลกุตตรสมบัติให้มียศมีศักดิ์ให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสร้างบุญญาบารมีให้แก่กล้าให้มีสติปัญญาดวงตาเห็นธรรมให้บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานสมความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายอยากนั่นได้ถวายแล้วขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปที่แก่ให้มีพระคุณทั้งหลายมีปู่ย่าตายายบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญเจ้าคุณพระอินทร์พระพรหมพญายมมหาราชพญาคุดพญานาคข้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศกพระภูมิเจ้าที่พระสยามเทวาธิราชพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยแดนสยามทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถพระสุพรรณกัลยาณีพระองค์ดำพระองค์เหลืองพระมหาเถรคันชองเทวดาทั้งหลายพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ต่างโลกมนุษย์ต่างดาวต่างจักรวาลทุกดวงจิตทุกชีวิตทุกวิญญาณทุกธาตุขันธ์ทุกรูปนามทุกภพทุกภูมิทุกมิติแสนโกฏจักรวาลหาประมาณไม่ได้จงได้รับรู้รับทราบสาธุอนุโมทนาในส่วนบุญมหากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้สำเร็จสิ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติพระนิพพานสมบัติสมความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายสัพพันด้วยเถินสาธุสาธุตั้งใจละพรนะสุดแต่ละนี้ก็ทุกขาโลกาพยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวานิกันตะระยาพิมินาสันตุจเตจะสัจยาเสติฐานังลาภังสุทีภกยังสุขังปาลังสิริอายุจาวันโนจาภูกาวทิจยาสาวาสัตตวาสัจายุวจีวสิทิภวันตุโนพุทโธมังกาลสัมพุโตสัมพุโตติปัตโตตัมโมพุทธมังกาลมังกัมมาสัพพทุกขาปะมุนจาเลธัมโมมังกาลสัมพุโตกัมพิโลตุตัสโสอนุธรรมมังกาลมังกัมมาสัพพพยะอยากได้แล้วก็ขออธิษฐานเอาภาวันตุโตสังโฆมังกาลสัมพุโตวัลลตะคินโยอนุตโลสังฆามังกาลมังกัมมาสัพพโลกาปะมุนจาเรปุถุสัพพัญญุตัญญาโนธัมโมโนกุตตโลนาวาสังโฆมกาภลาโทจะเจตังลัตตนตยังเอติสังอนุภาเวนะสัพพอันตรายโยวินาสันตุโนภวตุสัพพมังกาลังลักขันตุสัพพเทวตา
สัพพุทธานุภาเวนะสัตตโสทิภาวันตุโนภาวตุสัพพมังคารังคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตโสทิภาวันตุโนภาวตุสัพพมังคารังคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตโสทิภาวันตุโนโลกยปัลมาลาภสันตุทิปัลมังทานังวิสสะปัลมายาตินิปานังปัลมังสุขังสาธุสำเร็จผลสมความมุ่งมั่นปรารถนาทั้งโลกียสมบัติโลกุตระสมบัติให้มียศมีศักดิ์เป็นสิทธิบุญสิทธิปัญญาสิทธิเงินทองข้อของสมบัติไหลมาเทมาสร้างบุญญาบารมีให้เก่งกล้าสำเร็จซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติสมความมุ่งมั่นปรารถนาทั้งทางโลกทางธรรมทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามเดเธอไปเอาหนังสืออันนั้นสุญญตาญี่ปุ่นนั่นมาเล่นหนึ่งหลวงพ่อพันเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเมื่อวานมันอ่านเร็วไปหน่อยจะเทศทำให้ฟังชนิดอยากฟังไหมทุกคนสดชื่นเบิกบานไหมเบิกบานใจไหมต้องเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมผู้รู้ต้องมาก่อนพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้รู้นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมไม่ใช่เบิกบานด้วยทั้งโลกนะเบิกบานด้วยธรรมคือเบิกบานด้วยธรรมะปิติมีคาถาบทหนึ่งคาถาชื่อว่าธรรมะปิติว่าตามนะธรรมะปิติสุขังเสติอสมิงโลอสมิงโลเกปรัมหิจาอันนี้ก็เป็นปิติภักษาอีกบทหนึ่งปิติภักษาภาวิสามิเทวานังอัพสลายัตถาปีติภักษาภาวิสามิเทวานังอัพสลายัตถาปีติภักษาภาวิสามิเทวานังอัพสลายัตถาถ้าแปลแล้วลึกซึ้งมากคือปิติธรรมเนี่ยคนเราต้องมีปิติมีความสุขอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปิติมีปาโมดมีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสเราต้องมีปิติหล่อเลี้ยงจิตใจอาหารกายต้องกินข้าวกินน้ำต้องกินผลไม้ กินข้าวกินน้ำกินอยู่กินยาอาหารกายอาหารใจมันต้องมีอย่าให้ใจของเราเหี่ยวแห้งอย่าให้ใจของเราหดหู่อย่าให้ใจของเรานั้นโศกเศร้าเป็นทุกข์ต้องให้จิตใจของเราเบิกบานด้วยปิติต้องมีธรรมะปิติหล่อเลี้ยงจิตใจเหมือนกับต้นไม้น่ะถ้าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงมันก็เหี่ยวแห้งจิตใจของเราก็ถ้าไม่มีน้ำปิติคือความสุขความปราโมทย์ความอิ่มใจปิติถ้าแปลภาษาไทยคือความอิ่มอกอิ่มใจมันต้องมีอยู่ตลอด ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงเหมือนกับต้นไม้จิตใจของเราอย่าให้เหี่ยวแห้งอย่าให้จิตใจของเราหดหู่ท้อถอยจิตใจของเรานั่นให้เบิกบานแจ่มใสเราชาวพุทธเกิดมาพบพุทธศาสนาเรามีบุญที่สุดที่ได้พบคำสั่งสอนที่เป็นอมตะอมตะวาจาเป็นคำสอนที่พ้นทุกข์ได้จริงสอนเดี๋ยวนี้ก็พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์อย่างท่านทั้งหลายมาฟังธรรมะเดี๋ยวนี้มีความสุขมีความปิติใจก็เราก็พ้นทุกข์ในใจเราก็พยายามล้างอกุศลกิเลสกิเลสอย่างยากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดออกจากจิตใจไปตามลำดับเหมือนอย่างกับช่างทองนะช่างทองเราอยากได้ทองจริงเงินจริงช่างทองนะเขาต้องกระจัดสนิมทองออกก่อนสนิมของทองนะสิ่งที่สกปรกสิ่งที่เศร้าหมองมลทินหรือกิเลสคือสิ่งที่เศร้าหมองอยู่ในจิตใจของเรานะเราต้องล้างออกทุกวันล้างกำจัดออกเหมือนอย่างกับสร้างทองกำจัดมลทินออกจากทองกำจัดสนิมของทองออกไปเป็นกรวดเป็นดินเป็นหินเป็น
ต้นตะกั่วเป็นสิ่งที่ไม่มีราคาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เขากำจัดออกหมดเหลือแต่ทองบริสุทธิ์ทองชมพูนุชคือทองมันบริสุทธิ์มันก็ใช้งานได้เป็นทองอันอ่อนละเอียดอ่อนเป็นทองที่นิ่มนวลคนเกี่ยวกับการงานจิตใจของเราก็อย่างนั้นต้องนิ่มนวลคนเกี่ยวกับการงานเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์หมดใสปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมองความโลภความโกรธความทุกข์โลภมากก็ทุกข์มากโลภน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความโลภ ก็ไม่มีความทุกข์โกรธมากก็ทุกข์มากโกรธน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความโกรธความแค้นก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความพยาบาทหลงมากก็ทุกข์มากหลงน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความหลงก็ไม่มีความทุกข์รักมากใครมีความรักมากทุกวันรักตัวเองกว่าคนอื่นอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนรักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ต้องพูดเรื่องรักเรื่องชังชังมากก็ทุกข์มากชังน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความชังก็ไม่มีความทุกข์รักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความรักก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความที่เศร้าโศกเสียใจไม่มีที่อะไรอาวรณ์ทุกวันเรามีกิเลสเป็นเหตุให้ทุกข์ต้องรักผัวเรารักเมียเรารักลูกรักหลานรักบ้านรักเมืองรักเชื้อชาติศาสนารักในหลวงรักนู่นรักนี่รักไปหมดเลยคนเรามันรักมากเกินไปก็ไม่ได้ต้องรู้จักรักรู้จักแบ่งต้องมีความรักประกอบด้วยเมตตานะความรักต้องประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณาเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตเมตตาเจโตวิมุตกรุณาเจโตวิมุตมุทิตาเจโตวิมุตเป็นเจโตวิมุตต์คือหลุดพ้นจากจิตใจของอุเบกขาก็เป็นเจโตวิมุตต์เจโตวิมุตต์เป็นภาษาอะไรภาษาบาลีอ่ะวิมุตต์แปลหลุดพ้นไงหลุดพ้นชั่วขณะหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าปล่อยวันเวลาโอกาสผ่านไปอย่างน่าเสียดายวันเวลามีค่ายิ่งกว่าอัญมณีต้องรีบขนขวายสร้างคุณงามความดีเก็บกำไรใส่ชีวิตของเราให้ได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นแขกชั่วคราวอีกไม่นานเราก็ล่องลักดับหายเราต้องลาจากโลกนี้ไปเรายืมเข้ามาตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราจมูกก็ไม่ใช่ของเราลิ้นกายใจทั้งหมดเป็นของสมมุติเกิดมาจากกรรมเกิดมาจากกิเลสกรรมเป็นเหตุเกิดมาจากกรรมมจิตติอุตุอาหารเลยเกิดมาเป็นมนุษย์สมมติว่าเป็นหญิงสมมติว่าเป็นชายถ้าว่าปรมัตถธรรมไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพระไม่มีเนรเป็นรูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับเท่านั้นเองทุกสิ่งไม่มีอะไรทิ้งแท้แน่นอนในโลกนี้เกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราต้องจำไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างจิตของเราเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขณะจิตหนึ่งมันเกิดดับเป็นแสนแสนครั้งอย่างครูบาพ่อพูดคำหนึ่งต่อไปมันไม่เหมือนกันอดีตก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขได้อนาคตมันก็โคตรไปโคตรมาโคตรเคี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มันมืดเดินปีหน้าปีในจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ปัจจุบันทันเวลาเนี่ยเราต้องมีสติปัจจุบันทันเวลาต้องมีสติรู้ตื่นเบิกบานตื่นตัวตื่นใจอยู่ตลอดต้องมีสติถ้าไม่มีสติเหมือนคนตายแล้วคนประมาทอัปปมาโทอมตังปะตังปะมาโทมัจโจโนปะทังทางประมาทเป็นทางที่ตายทางที่ไม่ประมาทเป็นทางที่ไม่ตายเราอย่าประมาทในชีวิตไม่รู้เราจะอยู่ดูโลกไปอีกนานเท่าไหร่เรามาเป็นแขกชั่วคราวอุปมาเหมือนอย่างกับผีเสื้อน้อยๆแมลงพึ่งแมลงผู้เขาไปจับที่ดอกไม้ต้นไม้สวนอุทยานพอดูดน้ำหวานกินดูดกลิ่นหอมเกสรนิดเดียวมันก็พออิ่มแล้วก็กลับไปบ้านใครบ้านมันนกหนูเหมือนกับนกหนูมาจับต้นไม้เดียวกันแล้วก็กินผลไม้อิ่มแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันเราก็อย่างนั้นเราก็ชั่วขณะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดติดว่าตัวกูของกูเหมือนกับท่านหลวงพ่อพุทธทาสสอนนั่นเมื่อเกิดตัวกูของกูเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดมานั่นเมื่อตัวกูของกูไม่มีก็ความทุกข์ก็ไม่มีตัวกูของกูกับความเห็นตัวเนี่ยคืออันเดียวกันความเห็นแก่ตัวครูบาถึงแตกเป็นบทกลอนว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามัวประมาทอย่าขาดสติสมาธิมั่นคงดำรงความซื่อสัตย์
มีสัจจะต่อตัวเองยำเกรงต่อฟ้าดินอย่ากินของร้อนอย่านอนในไฟจงทำใจสงบเย็นมีเมตตาเหมือนพระย่อมชนะมารอันนี้เป็นคำว่าที่คล้องจองไปครูบาจำไม่ตั้งแต่เด็กน้อยเรียนน้อยล่ะอย่าเห็นเกียรติตัวอย่ามัวประมาทแต่ว่าในใจตามไปเรื่อยๆอันนี้เป็นธรรมะหมดอย่าเห็นเกียรติตัวอย่ามัวประมาทอย่าขาดสติสมาธิมั่นคงดำรงความซื่อสัตย์มีสัจจะต่อตัวเองต้องมีสัจจะต่อตัวเองก่อนถ้าไม่มีสัจจะต่อตัวเองก็ไม่มีสัจจะต่อพ่อแม่ต่อบ้านเมืองจะไปเป็นบุคคลพิเศษไม่ได้จะเป็นคนคุ้มครองบ้านเมืองไม่ได้ถ้ามีสัจจะต่อตัวเองก่อนวันนี้ฉันจะทำอะไรฉันจะไม่กินเหล้าก็ต้องไม่กินเหล้าวันนี้ฉันจะไม่กินเนื้อก็อธิษฐานไม่กินเนื้อวันสองวันมันไม่เป็นไรมันไม่ตายไม่อดตายวันนี้ฉันจะกินเจ10 วันเดี๋ยวชาวจีนเขาก็กิน10 วันประเพณีจีนมหายานเขา10 วันกินเจกันก็มีแล้วแต่เราจะอะไรวันนี้ฉันจะไม่พูดเท็จนะวันนี้ฉันจะไม่โกหกนะวันนี้ฉันจะค้าขายซื่อตรงนะก่อนต้องมีสัจจะต่อเองจะว่าอย่าเห็นเกียรติตัวอย่าโม้ประมาทอย่าขาดสติสตินี่สำคัญที่สุดสติมันชอบขาดครูบาบุญชุ่มก็มันซึนมันก่อนที่ป่วยไม่สบายขาดสติไปหลงลืมหน้าลืมหลังกินข้าวไม่ได้กินก็ลืมหมดต้องฟื้นสติมาใหม่ฟื้นเอาธรรมะเป็นธรรมะโอสถที่หล่อเลี้ยงจิตใจจิตวิญญาณถึงดีมาเพราะว่ามันจิตวิญญาณมันกระทบกระทั่งหลายอย่างเรามีวิบากกรรมด้วยก็เป็นไปเหมือนกับวิกลจริตแปลมันลืมหน้าลืมหลังตอนนี้ฟื้นคืนมาหมดธรรมะทุกอย่างว่าฟื้นขึ้นมาจนสามารถที่จะอธิบายธรรมะนิดๆหน่อยๆให้ลูกศิษย์ฟังฉะนั้นว่าในใจดำนะอย่าเห็นเกียรติตัวอย่าโมประมาทอย่าขาดสติสมาธิมั่นคงดำรงความซื่อสัตย์มีสัจจะต่อตัวเองหลับตาว่าตามไปมีสัจจะต่อตัวเองยำเกรงต่อฟ้าดินอย่ากินสินบนนี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นไงอย่ากินศีลบนอย่าเล่าคนด้วยคนชั่วอย่ามั่วทางไปสู่อบายทำกายวาจาใจให้บริให้สะอาดบุญต้องรีบหาบบาปต้องรีบละทำใจสงบเย็นมีเมตตาเหมือนพระย่อมชนะมารอยากร่ำรวยต้องหมั่นให้ทานมันคล้องจองกันไปหมดอยากร่ำรวยต้องหมั่นให้ทานอยากรูปงามต้องรักษาศีลมีจิตเมตตากรุณาอยากพ้นภัยในวัฏสงสารต้องมันเจริญสมถะวิปัสสนาต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4มหาคือใหญ่สติธรรมดานี่ยังไม่ได้นะสติธรรมดานั้นนึกถึงคนนั้นนั้นนึกถึงคนนี้รู้กลางวันกลางคืนรู้กินข้าวกินน้ำรู้จักสีแดงสีเหลืองมันเป็นสัญญาสติสัญญาสติใครก็มีได้เด็กๆก็รู้ได้จำสีเหลืองสีแดงจำพ่อจำแม่จำพี่จำน้องได้เป็นสติสัญญาธรรมดามหาสติเนี่ยเป็นมหาสติใหญ่สติใหญ่คือมหาก็ต้องมีสติต้องควบคุมดูแลสติตัวเองต้องยืนก็มีสติเดินก็มีสติเหมือนกับสมัยก่อนวัดอะไรที่สอนวิปัสสนาวัดสร้อยทองตอนเด็กๆฉันเคยอ่านหนังสือธรรมะเดินก็เดินหนอเดินหนอซ้ายหนอขวาหนอหายใจเข้าก็หายใจเข้าหนอหายใจออกหนออะไรก็หนอหมดอะไรก็หนอหมดสมัยก่อนมีตอนนี้ไม่มีอะไรก็หนอหมดพุทโธหนอหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธยืนก็ยืนหนอนั่งก็นั่งหนอสอนถึงอุจจาระปัสสาวะสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติหมดเลยไม่ให้หลงลืมคือไม่ให้สังขารปรุงแต่งสังขารมี3 อย่างนะกายสังขารวจีสังขารคือคำพูดของเรามันคือว่าพอพูดตอนนี้เป็นวจีสังขารจิตตสังขารเนี่ยมันมี3 อย่างกายสังขารคือปรุงแต่งทางกายวจีสังขารปรุงแต่งทางวาจาของเราเนี่ยมันต้องออกมาจากจิตก่อนมโนวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นมโนวิญญาณธาตุคือจิตสังขารของเราปรุงแต่งคิดก่อนแล้วถึงพูดออกมาเป็นจิตตสังขารคือสังขารปรุงแต่งจิตเราไม่ให้มันปรุงแต่งไปทางไม่ดีพยายามดึงสติรู้ตามทันรู้ตื่นบวกบานรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยค่อยบรรเทาทุกนานาอนัตตาเกิดดับเช่นนั่นเองว่าอย่างนี้ก็ได้ธรรมะนะนิดเดียวรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยค่อยบรรเทาทุกนานาถ้าเราทุกข์ใจนะถ้าเราทุกข์ใจกุ้มใจคิดถึงนู่นเรื่องหนักอกหนักใจอะไรให้มันเบาใจอย่าคิดรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยค่อยบรรเทาทุกนานา
อนัตตาเกิดดับเป็นเช่นนั่นเองก็พอละไม่ต้องพูดมากธรรมะนี้นิดเดียวก็มันถึงใจละเป็นสัจธรรมไงคนเราถ้าเข้าถึงสัจธรรมไม่ต้องไปเรียนตำราเยอะคนไม่รู้หนังสือยังเก่งกว่าเราเองคนรู้หนังสือรู้ยากรู้มากยากนานอย่าไปรู้มากก็เหมือนยาเราอ่านแต่ตำรามันเรื่อยๆไม่กินยาก็โรคเราก็ไม่หายโรคอะไรทุกวันเนี่ยโรคความโลภเราโรคความโกรธโรคความหลงโรคความอดดีมีมานะถือตัวอวดดีทุกอย่างว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าเราเสมอเขาอันนี้ก็เป็นมานะทิฏฐิสำคัญที่สุดคือสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐินี่รู้จักไหมถ้ามีสัมมาก็มีมิจฉาสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินี่ความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีอะไรบ้างลืมไปหมดละฉันก็ลืมไล่ใหม่เรียนกันใหม่เท่านี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิมีจิตมั่นชอบรวมแล้วก็เป็น3ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ของพระอย่างเดียวนะบางคนไปพูดอันนั้นเป็นศีลของพระศีลสมาธิปัญญาไม่เกี่ยวกับชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านเราต้องมีด้วยถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิจิตตั้งมั่นถ้าไม่มีสมาธิก็ปัญญาจะเกิดได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกันมันเป็นเหตุปัจจโยเป็นธรรมะที่ต้องเกี่ยวข้องกันอัญญมัญญปัจจโยคือต้องพึ่งพาอาศัยกันชาวบ้านไม่ใช่ทานศีลภาวนาอย่างเดียวนะทานศีลภาวนายังเป็นขั้นต้นนักเรียนชื่อเขาเรียกอะไรอนุบาลอยู่ถ้าถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นชั้นกลางชั้นสูงยอดศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบจำไหมสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาญาณเนี่ยกำจัดกิเลสอย่างละเอียดมันเป็นขั้นตอนกิเลสของเรามันมีขั้นตอนพระพุทธเจ้าว่าอนุสัยอะสังโยชน์อนุสัยรู้จักไหมทุกคนไปโสดาบันแล้วนะตอนนี้ฟังธรรมไปฟังมาเนี่ยเป็นคณิกะโสดาบันคณิกะนิพพานรู้จักคันนิกะมรณะไหมคือมรณะคือความตายเกิดดับในความตายลมหายใจของเราเวลาหายใจเข้านี่เกิดเวลาหายใจออกนี่ดับหายใจเข้ายาวเนี่ยลองฝึกหายใจหน่อยสิหายใจเข้ายาวนี่เกิดหายใจออกนี่ดับมันหายไปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับหายใจเข้ายาวลึกๆคนหายใจสั้นอายุจะสั้นนะต้องฝึกหายใจยาวคนแก่ไม่มีลมหายใจเขาก็ออกซิเจนช่วยลมหายใจยาวเราต้องฝึกให้แบบสบายๆอย่าไปกั้นอย่าไปอดลมหายใจนี่สำคัญถ้าลมหายใจไม่มีก็ไม่มีความหมายละกูดบายละภาษาอังกฤษกูดบายกับพัดเก่าลาละหลับตาลาโลกไปละเรายังมีชีวิตอยู่เราโชคดีละโควิดมาฆ่าชีวิตคนโลกไปเท่าไหร่ทั่วโลกอะประมาณ300ล้านมั้ง30ล้านในโลกเยอะนะเยอะเหมือนกันตอนนี้ปลอดภัยละไม่ใช่โลกของเรานี่อย่างเดียวนะมนุษย์ต่างดาวมาปล่อยด้วยครูบาลนี่ไม่เห็นมนุษย์โลกต่างดาวดาวดวงดาวทุกดาวเนี่ยมันมีมนุษย์มีวิญญาณมีทุกมิติทุกภพทุกภูมิแต่ก่อนฉันไม่เชื่อฉันจะน้อมจิตอธิษฐานว่ามีจริงไหมฉันพิสูจน์มีจริงอย่าว่าไม่มีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเทศสอนเราต้องเชื่อคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่ผิดไม่เพี้ยนจนถึงปัจจุบันนโมตัสสะก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันพุทธังสรณังกสามิใครก็เปลี่ยนไม่ได้ถือพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องจำไว้ให้ดีเราชาวพุทธอย่าลืมมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลางเป็นทางเข้าสู่นิพพานนะสังขารมีอะไรมี3อย่างปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารที่ปรุงแต่งด้วยบุญอปุญญาภิสังขารเป็นปรุงแต่งไปทางบาปสายกลางมีอนิจจาภิสังขารอนิจจาภิสังขารคือไม่ปรุงแต่งบุญและบาปเป็นทางสายกลางเดินเข้าสู่นิพพานก็เป็นทางสายกลางนี่แหละอย่าเคร่งเกินไปเหมือนกับพระพุทธองค์ไงก่อนที่ตรัสรู้ก็ต้องทรมานทรหดอดทนทุกอย่างได้ตั้ง 6,000 พรรษาเลยนั่งสบายนั่งสบายดื่มน้ำแล้วก็ฟังต่อยซะเนี่ยต้องทรหดอดทนบางทีก็ทนอดบางทีอดทนนั่นแหละพระพุทธองค์ก็เหมือนกันตั้ง 6,000 พรรษาไปบำเพ็ญทุกขละกิริยาลำบากกว่าจะได้ตรัสรู้พระอินทร์มาดีดพิณสามสายพิณสามสายคือตึงเกินไปก็ไม่ตรัสรู้หย่อนเกินไปก็ไม่ได้ตรัสรู้
พระพุทธองค์จึงมาปฏิบัติเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอันนี้เราชาวพุทธอย่าลืมนะต้องปฏิบัติเดินสายกลางเหมือนเอาทานข้าวทุกคนเคยทานข้าวไหมเป็นมนุษย์ทุกทานข้าวทานอิ่มเกินไปก็อึดอัดปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อทานน้อยเกินไปก็หิวพอมันอิ่มมันพออยู่ได้ก็ดื่มน้ำก็พอละต้องเดินสายกลางอ่ะจะอ้วนเกินไปก็ไม่ได้ผอมเกินไปก็ไม่ได้ต้องพอปานกลางที่เราอยู่ได้ธาตุของใครของมันทุกวันนั้นเราอาศัยอะไรธาตุนี้เท่าไหร่ไม่ใช่ธาตุสี่นะจำไม่ดีธาตุจริงๆในธาตุปรมัตถ์ด้วยมีอยู่ทั้งหมดมันมากเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พูดย่อๆมี6ธาตุอย่าว่าให้หวยนะเดี๋ยวมันเรียก6อะไรล่ะมี6ธาตุมีอะไรบ้าง1ธาตุดิน2ธาตุน้ํา3ธาตุไฟ4ธาตุลม5อากาศธาตุโลกนี้ไม่มีอากาศมันไม่หมุนน่ะโลกนี้มันก็ล่มมันก็จะล่มไปละอากาศธาตุ6วิญญาณธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ไงวิญญาณธาตุตาธาตุจมูกหูร่างกายจิตใจของเราทั้งหมดก็จิตของเราก็เป็นมโนธาตุวิญญาณธาตุจิตนี่มันใครก็ไม่รู้ว่าจิตของใครมันไม่มีรูปไงจิตอ่ะจิตของใครก็มันต้องรู้มันเกิดดับทุกขณะเกิดดับทุกขณะจิตนี่มันไม่มีเจ้าของมันอยากออกก็ออกมันอยากเข้าก็เข้าเหมือนลิงพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบตาของเราเหมือนงูหูของเรามันจระเข้แปลกไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตาของเราเหมือนงูหูของเราเหมือนจระเข้จมูกของเราเหมือนนกปากลิ้นของเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าหมาจิ้งจอกเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงเหมือนลิงจริงๆกระโดดไม่อยู่นี่คิดถึงพม่าแล้วอยู่นี่คิดถึงไปเดี๋ยวจะไปนั่นเดี๋ยวจะไปนี่เดี๋ยวจะกินนั่นเดี๋ยวเอานี่เดี๋ยวจะเที่ยวนั่นเดี๋ยวจะเอานั่นเอานี่แล้วคิดอันนี้ยังไม่จบไปคิดอีกใหม่ละอันนี้ไม่เสร็จเอาเรื่องใหม่มาใส่แล้วเรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ยังไม่สำเร็จจะเอาใหม่แล้วเห็นคนอื่นดีกว่าอย่างได้ดีกว่าเขาเองแล้วแต่นี่มันนึกไปเรื่อยๆมันปรุงแต่งสังขารไม่รู้ที่สุดเราต้องคุมสติสิ่งไหนที่ควรคิดควรคิดสิ่งไหนควรละก็ละสิ่งไหนควรปล่อยก็ปล่อยสิ่งไหนควรวางก็วางเราไม่มีอยู่อำนาจเพราะเราจะมาเป็นอนัตตาเพราะพระองค์ทรงเทศนาว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขามันเป็นทุกข์ทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายหลับตาโดยสิ้นให้เกิดมามีความสุขบ้างใครร้องไห้อย่างเดียวไม่มีหัวเราะอย่างเดียวก็ไม่มีวันเดียวน่ะร้องไห้ทั้ง5ครั้ง10ครั้งเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจพอได้ก็ดีใจพอไม่ได้ก็เสียใจน่ะปวดหูคอเหี่ยวคอเหี่ยวเราเคี้ยวหาทางไม่ดีน่ะคนเรามันต้องมีธรรมะมีสติถ้ามีสติแล้วก็เราไม่ทุกข์มากทุกกายอย่าทุกข์ใจร้อนกายอย่าร้อนใจเหนื่อยกายอย่าเหนื่อยใจนะถ้าเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจมันก็ไม่ได้นะร้อนกายแล้วร้อนใจเจ็บกายแล้วอย่าเจ็บใจเจ็บกายแล้วไปเจ็บใจอีกก็ไปกันใหญ่ละเหมือนเราถูกลูกศร2ลูกพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเราพยายามคุมสติของตัวเองเราพยายามเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นพยายามกำจัดสิ่งที่เป็นเศร้าหมองออกจากจิตใจทุกวันทุกวันสำรวจเหมือนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดวันนี้เราได้กำไรเท่าไหร่ศีลเราขาดกี่ข้อเรามีธรรมะอะไรวันนี้เรามีเมตตาไหมเรามีกรุณาไหมเรามีมุทิตาไหมมีอุเบกขาไหมอย่าว่าแต่ปากใจของเราก็ต้องตามอนุสติตามเมตตาก็ต้องเมตตาตัวเองก่อนเมตตาพ่อแม่เมตตาสัตว์โลกทั้งหลายทุกชีวิตเกิดมามีทุกข์เหมือนกันหมดเนาะสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดเหมือนกับสมเมตตาอย่าได้มีเวรเกียรติกันเลิกกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันเลิกกันเลยสุขีอัตนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยเราต้องแผ่เมตตาทุกวันทุกวันจิตใจเราฝึกฝนอบรมตัวเองมนุษย์คือฝึกฝนได้อบรมได้เราเป็นสัตว์ประเสริฐไงมนุษย์คือเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการอบรมไม่สิเกิดมาเฉยๆได้ประเสริฐนะพุทธองค์ก็ฝึกฝนอบรมจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายๆธรรมะมันจะยาวกันไปแล้วนะทุกคนเบื่อแล้วมั้งยังไม่เบื่อฟังอีกเนี่ยนะหลวงปู่มันพูดไปเรื่อยๆธรรมะเป็นธรรมะสภาวะธรรมชาติจะสอนธรรมะแบบง่ายๆทางลัดนะทางลัดเนี่ยดูนะเรานั่งเมื่อยเราก็ดูปวดตรงไหนก็ดูตรงนั้นเจ็บตอนไหนก็โดนมันเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอจนมันหายเมื่อยก็เมื่อยหนอเมื่อยหนอคันก็คันหนอคันหนอปวดก็ปวดหนอ
เรารู้สติทุกสิ่งไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นอนัตตาจึงว่าสัพเพธรรมานัตตาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปวดก็ไม่ใช่เราปวดเจ็บก็ไม่ใช่เราเจ็บหิวก็ไม่ใช่เราหิวเราแก้ไขมันมันก็แก้ไขแก้ปัญหาตลอดปัญหาชีวิตของเราต้องแก้อยู่ตลอดทุกวันทุกคืนต้องมีสติบางคนไปสนองกิเลสสนองความอยากของตัวเองยังไม่หิวมากก็ให้มันกินละยังไม่ปวดมากก็ฟื้นละต้องดูมันเห็นชัดๆอ่ะเห็นมันจนปวดทนไม่ไหวเราค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์ได้กินมากก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์มีเงินมากก็เป็นทุกข์นะไม่มีเงินก็เป็นทุกข์เราก็ลำบากทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งหมดเราแบกขันห้าทุกวันนะขันห้ามีอะไรบ้างรูปมาตราน่ะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่สำคัญที่สุดวิญญาณมันถอดเข้าถอดออกได้ตลอดมันไม่มีรูปร่างวิญญาณของเราเนี่ยรูปยังไม่เท่าไหร่เวทนาก็ไม่เท่าไหร่สัญญาก็ไม่เท่าไหร่สังขารกับวิญญาณสองตัวนี่ตัวสำคัญนะสังขารมันปรุงแต่งไงปรุงแต่งอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุดอยากเอานั่นอยากเอานี่ความโลภไม่มีที่สุดความโกรธก็ไม่มีที่สิ้นสุดความหลงก็ไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆสังขารคือมันปรุงแต่งวิญญาณนี่คือวิญญาณของเราจักขุวิญญาณทางตาไม่มีที่สิ้นสุดเห็นแล้วก็เห็นอีกหูของเราก็วิญญาณทางหูความโลภทางหูไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมทั้งหมดก็คือวิญญาณทั้ง6เนี่ยวิญญาณทั้ง6ก็เรียกว่าอายตนะ6อายตนะภายในทั้งนอกมันจะยาวไปแล้วนะพูดเล่นไปเรื่อยๆธรรมะมันชั้นสูงไปแล้วเด็กๆจะง่วงนอนเนี่ยพูดเรื่องอันชาดกก็ลืมไปแล้วจะเทศพระเวสสันดรให้ฟังเมื่อกี้ดร.เพชรพิมพ์มาค่อยมาแจกลูกเคยเอาเล่มใหญ่มาแจกบ้างแจกผู้ใหญ่หน้าเด็กๆไม่ต้องแจกเสียดายเป็นศิลธรรมะแจกไปเขาไปทิ้งไปว่างหลวงพ่อเขียนเองหมดนั่นเนี่ยฉันเริ่มตั้งแต่20ปีก่อนละเขียนตั้งแต่อยู่ถ้ำราชคฤห์ประเทศไทยตอนนี้พม่าขี้โกงโกนไปเป็นชาวพม่าไปครึ่งหนึ่งไปกราบสมเด็จสังฆราชจะไม่โกนคิ้วท่านจ้องมองไม่เห็นเลยพระไทยสมัยก่อนก็ไม่โกนคิ้วนะสมัยพระนเรศวรมหาราชไปชนะสงครามแล้วก็ถ้าเป็นพระไทยต้องโกนคิ้วต้องกดระเบียบตั้งแต่นครสมัยอยุธยามาคนไทยเราก็เลยโกนคิ้วแต่พระอินเดียพระภูฏานพระพม่าเขาไม่โกนคิ้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจอมดูใหญ่เป็นพระพม่าตัวนี้เป็นพระพม่าครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งโกนเป็นภูฏานด้วยถึงว่าเมื่อกี้กับหลวงพี่เน่งหลวงพี่เราไม่ต้องแบ่งขนาดพุทธเรายังทะเลาะ กันไม่ต้องว่ามุสลิมไม่ต้องว่าฮินดูไม่ต้องว่าคิดละ่ะครูบาบุญชุ่มเนี่ยไปเข้าโบสถ์ฮินดูมาแล้วนะไปเข้าโบสถ์คิดก็ไปเข้ามาลักอังกฤษไปเข้าถึงโบสถ์อะไรโบสถ์มุสลิมอ่ะโบสถ์มุสลิมก็ไปโบสถ์เขายังเอาอาหารมาเล่นเราอีกมุสลิมเราต้องเข้าได้ทุกภาษาลมหายใจเราลงกันในโลกอย่าแบ่งพรรคอย่าแบ่งพวกอย่าแบ่งว่าไทยใต้ไทยเหนืออย่าแบ่งว่าพระก็ยังแบ่งกันไงสีนมสีนี่หลวงพ่อไม่มีพระจีวรผมสีนี่ต้องอันนี้มาโปรยเดี๋ยวหลวงพ่อนี่เป็นโบราณแล้วเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายโบราณเขาสีเขาเป็นอย่างนี้สีข้างนอกอย่าไปติดชาวบ้านคารวะบางทีบารมีสูงกว่าพระเอกนะความโลภเขาไม่มีพระสงฆ์บางทีสะสมกิเลสอ่ะเขามาถวายเยอะๆเก็บไว้เยอะเศษถงไปเรื่อยๆพูดไปละกิเลสไม่ยอมนะที่พระไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางปล่อยวางนะไม่ยอมปล่อยวางถ้าสมในหามหนักกว่าชาวบ้านนะเวลาตกในรกตกลึกกว่าชาวบ้านอวิชชาดูไหมจริงๆไม่ใช่พ่อเล่นโกหกชาวบ้านเราไม่ได้เป็นอะไรปาราชิกไงธรรมะเนี่ยไม่ใช่ง่ายมันลึกซึ้งไงธรรมะของพระองค์เหมือนกับน้ำมหาสมุทรมันค่อยลึกไปเรื่อยๆลึกไปถึงที่สุดถึงพระนิพพานเหมือนกับน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรนิดเดียวก็เข้มละธรรมะเราชิมนิดเดียวว่าแค่อยากชิมน้ำทะเลไปชิมด้วยเนี่ยชิมน้ำได้เดียวว่าชิมน้ำเกลือเป็นน้ำมหาสมุทรธรรมะก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราได้ชิมนิดเดียวรสอมตะเราได้ทุกคนได้รสอมตะนะอมตะธรรมคือทางนิพพานอย่าปรารถนาอะไรมากเป็นสิทธิมหาสิทธิว่าเผื่อคนมากโลภเท่านั้นเองมันโลภมากไม่ได้ว่าเผื่อคนมากโลภให้รวยจนเข็ดถ้าเข็ดแล้วมันไม่เอาอีกแล้วเหมือนพูดให้เจ้ารวยจนเข็ดแล้วก็เอานิพพานอย่างเดียวละโอ้ยกูไม่เอาละเกิดมาเป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ปวดฟันมันเซ็งกูเอาชื่อมาปวดฟันก็เป็นทุกข์ปวดหัวก็เป็นทุก
ป็นทุกข์หมดเลยเป็นตัวขันธ์5ไงขันธ์5เป็นของหนักเน้อบุคคลที่แบกขันธ์5พาไปเนี่ยจำไว้นะเราแบกขันธ์5ทุกคนอย่าไปแบกขันธ์5อย่าไปแบกหนักนะจำไว้หน่อยมาตามหน่อยทุกกายอย่าทุกใจเหนื่อยกายอย่าเหนื่อยใจร้อนกายอย่าร้อนใจเจ็บกายอย่าเจ็บใจอย่าอะไรอาวรณ์สิ่งใดธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทุกข์ก็เป็นธรรมชาติเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นธรรมชาติความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติมรรคทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติทุกสิ่งเราดูต้นไม้ต้นตอกดอกหญ้านกหนูปูไหนสัตว์ทั้งหลายทุกดวงจิตทุกวิญญาณที่มีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างน้ำดินหินผาต้นไม้ต้นตอกดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาในโลกนี้เป็นสัจธรรมถ้าเข้าใจสัจธรรมเราจะเข้าใจถึงทุกที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเราแล้วเราจะไม่ได้ทุกไม่ต้องแบกทุกอีกต่อไปรู้จักปล่อยวางว่าตามลดละเลิกหลุดลอยปล่อยวางเป็นทางพ้นจากทุกลดละเลิกหลุดลอยปล่อยวางเป็นทางพ้นจากทุกข์ลดละโลกลดละเลิกเราลดไม่คือเราลดก่อนครั้งแรกเราไม่ได้เราต้องลดก่อนวันนี้เราโกรธแค่นี้วันนี้ต้องลดความโกรธลงลดความหลงลงลดความรักเราลงรักผัวรักเมียรักทุกอย่างเจ็บเลยลดทั้งหมดแม้แต่เจ็บผู้ใหญ่ผู้โตข้างหน้าเจ็บใครก็เจ็บแค่ในแค่นั้นก่อนอย่าใหญ่ช้ากันนะแจกไปแถวหน้าไปก่อนไปไหนเดี๋ยวก็ทิ้งแจกให้ครบทุกคนลดละเลิกหลุดลอยปล่อยวางเป็นทางพ้นจากทุกตามใจกิเลสเป็นเหตุทุกตามใจกิเลสเป็นเหตุทุกอย่าตามใจกิเลสตามใจตัณหาความอยากเป็นเหตุทุกดับกิเลสตัณหาความอยากเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้แหละวางได้ก่อนไม่ต้องวางตัดวางข้างหน้าก่อนก็ได้หนังสือธรรมะไม่ต้องวางตัดดีใจนะเรียนว่าตามนิดหน่อยเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนอมตะวาจานำพาจากทุกข์ได้จริงให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจทำบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นโลภมากทุกข์มากโลภน้อยทุกน้อยไม่มีความโลภไม่มีความทุกข์โกรธมากทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์หลงมากทุกมากหลงน้อยทุกน้อยไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์ถือตัวมากทุกมากถือตัวน้อยทุกน้อยไม่ถือตัวไม่มีความทุกข์โกรธดีมากทุกมากโกรธดีน้อยทุกน้อยไม่โกรธดีไม่มีความทุกข์ยึดมั่นมากทุกมากยึดมั่นน้อยทุกน้อยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความทุกข์ยารักษาความโลภมันให้ทานยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมีจิตเมตตายารักษาความหลงมันเจริญสมัติวิปัสสนาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความศรัทธาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็
ก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยตาของเรานี่เหมือนงูหูของเราเหมือนจระเข้จมูกของเราเหมือนนกปากลิ้นของเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงเอาสติมัดจริงจึงจะได้ถึงพระนิพพานอย่าเห็นแก่ตัวอย่าโมประมาทอย่าขาดสติสมาธิมั่นคงดำรงความซื่อสัตย์มีสัจจะต่อตัวเองอย่าเกรงต่อฟ้าดินอย่ากินสินบนอย่าเล่าคนด้วยคนชั่วอย่ามั่วทางไปสู่อบายทำกายวาจาใจให้สะอาดบุญต้องรีบหาบาปต้องรีบละอย่ากินของร้อนอย่านอนในไฟจงทำใจสงบเย็นมีเมตตากรุณาเหมือนพระย่อมชนะมารอยากร่ำรวยต้องหมั่นให้ทานอยากรูปงามต้องหมั่นรักษาศีลมีจิตเมตตากรุณาอยากพ้นภัยในวัฏสงสารจงหมั่นเจริญสมถะวิปัสสนาวิฐานปัจจโยโคตุวิภานังปรมังสุขังคนโง่แบกของหนักคนฉลาดเอาของเบาคนรู้แจ้งโลกไม่เอาอะไรเลยนิพพานปัจจโยโคตุนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้แลสาธุสาธุพอแล้วมั้งจะให้อ่านอีกนิดไหมอ่านอีกนิดนะนั่งให้สบายสบายไม่อ่านก็เดี๋ยวเป็นหนี้เทวดาเทวดามาฟังเยอะหนังสือธรรมะนี่มันเขียนไม่เยอะอันนี้ดีหน่อยเป็นตัวหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นตัวเขียนเหมือนตัวไก่เขียนเขียนไม่งามเลยไม่งามแต่มีค่านะถ้าครูบาบุญชุ่มตายไปแล้วประมูลขายได้หนังสือธรรมะไหมคุณหญิงพระราชาพรพระจารพรจะเก็บไปเป็นมูลนิธิเก็บไปเป็นอนุสรณ์สถานหมดเหมือนกับหมอจิตุงอ่ะหมอจิตุงเป็นอนุสรณ์สถานที่เมืองจีนเขามีไว้หมดอ่ะเดี๋ยวแต่อ่านนิดหนึ่งนะต่อจากนี้ไปเราจะได้กล่าวข้อธรรมะคติสอนใจในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ท่านทั้งหลายทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์เจริญสติปัญญาพาเข้าสู่แดนอมตะธาตุนั่นเองดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจธรรมอันว่าชีวิตสังขารรูปนามแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกธาตุนี้ย่อมดับไปสิ้นไปตามเหตุและปัจจัยทุกชีวิตทุกดวงจิตวิญญาณธาตุขันธ์ต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายหายจากโลกใบนี้เราเกิดมาเป็นแขกชั่วคราวเยี่ยมชมโลกแล้วก็จากไปไม่มีใครเป็นเจ้าโลกแผ่นดินนี้ไม่ว่าคนรวยคนจนคนชั่วคนดีคนเลวจะเป็นราชาหรือยาจกขอทานคนเทขยะต่างก็มีความตายเป็นที่สุดไม่มีใครอยู่ชั่วฟ้าดินสลายอุปมาเหมือนภาชนะดินที่สร้างหม้อปั้นขึ้น ไม่ว่าสุกหรือดิบเล็กใหญ่เก่าใหม่ต่างก็มีความแตกสลายไปในที่สุดสัตว์มนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมมีความตายฉะนั้นทุกสิ่งคืนสู่ความเป็นธาตุเดิมดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณธาตุแห่งความรู้ก็ไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันถ้าหากมีสังขารกรรมปรุงแต่งก็จะต้องได้เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อันว่ากองกระดูก ของสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่สูญหายไปและเอากระดูกของสัตว์ผู้เดียวที่เกิดตายได้หนึ่งกับ
จะเอามารวมกันก็ยังจะสูงยิ่งกว่าภูเขาวิปลาสวิปุระฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่น่าชื่นชมยินดีคนที่จะเบื่อหน่ายไปให้พ้นจากสังขารทั้งหลายอีกประการหนึ่งสัตว์โลกทั้งหลายต่างเคยเกิดเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่ญาติพี่น้องกันเคยรักกันชังกันเคยสุขเคยทุกข์ร่วมกันมาทั้งนั้นนับพบชาติในทั่วทั่วแผ่นดินในโลกนี้เราได้เกิดตายทุกที่ทุกแห่งจะเอาปลายเข็มจิ้มตรงไหนไม่ใช่ป่าช้าที่เราตายไม่มีฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงสังเวชเบื่อหน่ายในวัฏสงสารนี้อันมีแต่ทุกข์โศกนานาประการนับไม่ถ้วนสัตว์โลกแต่ละตัวที่ได้รับทุกข์ร้องไห้เสียใจน้ำตานองหน้าถ้าไม่แห้งหายไปน้ำตาแห่งคนคนหนึ่งสัตว์แต่ละตัวก็ยังมากกว่าน้ำมหาสมุทรทั้งสี่อีกฉะนั้นสังสารวัฏสังสารวัฏหาเบื้องต้นเบื้องปลายก็ไม่ได้ควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายจงรีบเร่งสร้างบารมีหนีความทุกข์ไปให้พ้นแห่งวัฏฏะวนทั้ง3คือกิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะวิบากวัฏฏะอันหมุนวนเวียนอย่างนี้อันมีอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดภพชาติชราพยาธิมรณะทุกโศกโรคภัยนานานับไม่ถ้วนฉะนั้นจงตั้งจิตใจอยู่ในความไม่ประมาทเถิดการเกิดมาเป็นทุกข์แท้หนอจงมันก่อสร้างบำเพ็ญแต่ความดีมีสุขทุกเมื่อให้ทำประโยชน์ตนดีที่สุดอันมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะสัจจะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามัวเมาทำแต่บาปอกุศลอย่าขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ในโลกมืดถ้าเราหลงมัวเมาความสุขโลกชั่วคราวเหมือนไล่จับเงากระจกเท่านั้นจงตั้งใจทำแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องและสังคมประโยชน์แผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองทำประโยชน์ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคนกตัญญูรู้คุณแผ่นดินและตั้งตนเป็นคนดีมีศีลธรรมอันงดงามประจำใจมีแต่จิตเมตตากรุณาช่วยเหลือเผื่อแผ่มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนญาติมิตรเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้น้อมจิตแผ่เมตตาไมตรีไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณทั่วแสนโคตรจักรวาลอนันตจักรวาลหาที่สุดไม่ได้จะคิดจะทำจะพูดสิ่งใดก็ขอให้เป็นประโยชน์ความสุขความเจริญต่อตนเองต่อพ่อแม่ญาติพี่น้องประเทศชาติบ้านเมืองไม่ให้เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นสัตว์อื่นอยู่ด้วยธรรมะขันติเมตตาทุกเมื่อจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้มีสติปัญญานำหน้าพินิจพิจารณาไขควรให้รอบคอบแล้วค่อยทำค่อยพูดก็จะมีแต่ความสุขสงบในจิตวิญญาณชีวิตประจำวันขอให้เป็นคนรู้จักคุณธรรมชาติทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกธาตุนี้ให้รู้จักดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งมวลสารกระแสพลังงานทุกสิ่งในโลกต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในโลกธรรมชาติคือธรรมถ้าเราเข้าใจธรรมชาติทุกสิ่งแล้วเราจะรู้แจ้งถึงสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก็สอนจากธรรมชาติธรรมดาของธรรมธาตุทุกสิ่งย่อมแสดงสัจธรรมความจริงให้เราทราบต่างก็ประกาศความจริงแห่งไตรลักษณ์ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกธรรมชาติทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไหลไปเสริมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยให้เข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าไม้ภูเขาเถาวัลย์ต้นไม้ใบหญ้าทุกสิ่งทุกปรมาณูเป็นธรรมธาตุเท่านั้นต่างสัตว์ต่างๆนกหมูหมูหมาไก่กามดปวกทุกชีวิตทุกวิญญาณทุกรูปนามเป็นอันหนึ่งเดียวกันของธรรมชาติต่างก็ประกาศสัจธรรมความจริงแห่งกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาให้เราทราบทั้งนั้นจงมองทุกสิ่งเป็นธรรมจงฟังเสียงทุกสิ่ง
เป็นคำสอนเราทั้งสิ่งภายนอกตัวในร่างกายธาตุขันธ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่ไม่เป็นสัจธรรมขอให้ศึกษารู้แจ้งซึ่งธาตุธรรมทุกสิ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนธรรมของจริงอยู่ในกายในใจนี้เองที่เราไม่รู้ความจริงเพราะอวิชชาปิดบังไว้เราไม่มีดวงตาธรรมจักษุจึงมองไม่เห็นธรรมทั้งที่ธรรมเหมือนไม้จิ้มตาเหมือนไม้จิ้มตามตาของเราก็มองไม่เห็นธรรมสัจความจริงสอนเราตั้งแต่แรกเกิดถึงวันตายเข้าป่าช้าเราก็ไม่รู้จักธรรมเพราะเราไม่ใส่ใจจะรู้ไม่สนใจจึงเกิดมาเสียชาติเกิดมาเปล่าตายไปเปล่าไม่มีอะไรไม่ได้อะไรจากโลกนี้สักอย่างจึงน่าเสียดายอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมสัจความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์มรรคทางเดินออกจากทุกข์ทุกสิ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สัตว์โลกเกิดมาต้องมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นและไม่มีโพธิจิตแห่งธาตุรู้แจ้งสัจความจริงจึงปรุงแต่งสังขารวิญญาณและยึดมั่นถือมั่นตัวตนจึงวนหมุนเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรธรรมแล้วจึงทรงแสดงชี้แจงเปิดเผยให้สัตว์โลกรู้แจ้งตรัสรู้ธรรมสัจจความจริงตามพระพุทธเจ้าจึงได้พ้นจริงดับทุกข์ได้จริงฉะนั้นคำสอนสัจธรรมในพระพุทธศาสนานี้ไม่สอนด้วยเหตุเป็นคำสอนด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาต้องพึ่งตนเองตลอดไม่ใช่ศาสนาที่งมงายอย่างหลับหูหลับตาขอพรอ้อนวอนอย่างเดียวจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมอย่างยิ่งอันประกอบด้วยเมตตาธรรมอหิงสาธรรมเข้าได้ทุกศาสนาในโลกไม่เบียดเบียนใครสอนให้ดับทุกข์เท่านั้นให้ลดละเลิกหลุดลอยปล่อยวางจากความโลภความโกรธความหลงถือตัวอวดดีมีมานะทิฏฐิทั้งหลายออกจากจิตสันดานของเหล่าสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อความโลภโกรธหลงความเห็นผิดถือตนอวดดีมีมานะจางหายเบาบางจากจิตใจเราเท่าใดเราก็มีความสุขสงบเย็นเท่านั้นเหมือนนายช่างทองเป่าสนิมเครื่องเศร้าหมองออกจากทองแล้วก็ได้ทองอันบริสุทธิ์คนเก็บความต้องการสันใดผู้ฝึกอบรมจิตใจตนให้ดีมีศีลธรรมถึงพร้อมด้วยความเพียรศรัทธาและสติปัญญาเฝ้าดูกายใจกำจัดความโลภโกรธหลงออกจากจิตสันดานและได้ถึงสุขเกษมยิ่งพระนิพพานก็ฉะนั้นคำสอนโอวาทพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันหมดคือเว้นจากหนึ่งเว้นจากการทำบาปหนึ่งเว้นจากการทำบาปทางกายวาจาใจทั้งปวงสองทำกุศลให้ถึงพร้อมทุกวันคืนด้วยความไม่ประมาทสามพึงรักษาจิตใจให้สะอาดปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้ตั้งจิตศึกษาปฏิบัติก็จะได้ถึงมรรคผลนิพพานแน่แท้ไม่ต้องสงสัยธรรมมรรคมีองค์8ลงคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละธรรมทั้งหลายลงด้วยความไม่ประมาทถ้าประมาทขาดสติแล้วก็เหมือนคนตายแล้วทางประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทถึงตายแล้วก็เหมือนไม่ตายยังคงเหลือไว้ดวงธรรมคำสอนประดับไว้ในโลกนี้ตลอดกาลขอให้ทุกท่านที่หวังความพ้นทุกข์จงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักอีกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปที่เหลือไว้เป็นร่องรอยให้ชาวโลกได้เห็นได้ชมก็คือคุณงามความดีมีจิตเมตตาปานีมีธรรมสัจจะเท่านั้นโลกนี้ว่างเปล่าจากตัวตนโลกนี้ทนอยู่ไม่นานต้องแตกสลาย
กายสังขารรูปนามธาตุขันธ์ทุกสิ่งต้องดับเสื่อมสิ้นไปไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ทุกสิ่งทั้งปวงจานตารทานหายไปหมดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอการเข้าไปสงบระงับสังขารไม่เกิดอีกเป็นบรมสุขอย่างยิ่งดังนี้แลดังนั้นท่านผู้รู้มุนีทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจึงเกิดความสังเวชในรูปนามสังขารเบื่อหน่ายในภพในชาติแล้วแสวงหาโมกขธรรมอันหาอุปธิกิเลสไม่ได้รู้แจ้งสัจธรรมความจริงในทุกสิ่งทั้งปวงแล้วปล่อยวางตัณหาอุปทานหมดสิ้นจึงถึงซึ่งความดับสนิทของทุกข์ไม่มีสังขารปรุงแต่งให้เกิดภพชาติอีกต่อไปเหมือนดังไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อสันนั้นมุนีผู้รู้ทั้งหลายเกิดในโลกเจริญแล้วในโลกอาศัยโลกแล้วแต่ไม่ติดใจใยดีในโลกเหมือนน้ำไม่ติดไปโบสันนั้นแลดูก่อนท่านผู้แสวงหาโพธิญาณจงละจงสละอารมณ์โลกามิตรทั้งหลายจงเห็นโทษภัยในกามตัณหาพาให้เกิดทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายทุกโศกนานาเพราะกิเลสกามวัตถุกามความโลภตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดแม่น้ำจะเสมอได้ตัณหาไม่มีได้แล้วอยากได้อีกมีแล้วอยากมีอีกไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเหมือนดังน้ำมหาสมุทรอันไม่อิ่มไม่พอจากแม่น้ำทั้งหลายนั่นแลจงมีธรรมะขันติได้ความเพียรเฝ้าดูกายใจอย่าให้บาปมารร้ายเข้ารบกวนจิตใจจงบรรเทาความอยากตัณหาทั้งหลายเฝ้าดูกายดูใจด้วยสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดทุกขณะจิตอย่าให้มีความยินดียินร้ายกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงในสิ่งใดเกิดขึ้นทุกวาทุกทวารประตูทั้งหกอย่าให้เวทนาเกิดและตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นไม่ให้เป็นทุกข์เป็นภัยต่อก่อภพก่อชาติอีกให้ดับไปสิ้นไปไม่เหลือเมื่อมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มคู่เหยียดถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้ตามความทุกข์สัจจความจริงมีแต่รูปธาตุนามธาตุรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นไม่ติดใจสงสัยสิ่งใดในโลกทั้งสามเป็นจิตอุเบกขาธรรมอันบริสุทธิ์เข้าถึงโพธิจิตธาตุแท้แห่งความว่างอย่างยิ่งดังนี้เลยขอให้เจริญมหาสติปัฏฐานสี่ตลอดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตดูธรรมในธรรมให้รู้แจ้งความตามสภาพสภาวะธรรมความจริงของรูปนามที่เกิดดับตลอดไม่ติดข้องแวะในสิ่งใดไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกทำใจเป็นกลางปล่อยวางทุกสุขจึงได้ชื่อว่าเจริญตามรอยพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกมีจิตถึงสันติวิเวกธรรมนิโรธธาตุดังนี้แลความเพียรมีที่ใดความสำเร็จย่อมมีที่นั้นดังนี้แลสาธุสาธุสาธุจะอ่านบทสุดท้ายเมื่อวานนี้เลยนะผู้รู้เฝ้ารักษาจิตไม่หลงผิดติดใจในธาตุขันธ์จงสละปล่อยวางทุกสิ่งอันทุกคืนวันสุขสงบจบชาติเอ่ยธรรมอยู่ที่กายใจอย่าสงสัยในโลกมีโศกทุกข์นานารู้แจ้งจิตในวิปัสสนาว่าทุกสิ่งไม่น่าเอาไม่โมเมาหลงตายหลงเกิดจิตประเสริฐบริสุทธิ์แท้ด้วยโพธิธรรมนำถึงสุขนิรันดร์แสนสงบแสนสงบจบทุกเอ่ยจงทำใจเป็นกลางวางทุกอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่มั่นคงจิตดำลงเป็นหนึ่งถึงธาตุแท้อมตะนิพพานเอ่ยจงมีศรัทธาและความเพียรถ่อภัยไปยังกายนาวาจิตใจไม่ให้หลงจิตมั่นคงมีสติทุกขณะจงสละความโลภโกรธหลงไม่ขึ้นลงเกิดตายในสงสารจิตสละปล่อยวางเป็นทางนิพพานดับสังขารสนบสงบนิ่งทิ้งทุกเอ่ย จงมีจิตยินดีในนิพพานผู้
ผู้ดีมีตาดีย่อมไม่หลงทางนำตนพ้นจากทุกข์ในสงสารจงตั้งจิตมั่นในกุศลเพราะว่าทุกคนต้องตายในที่สุดโพธิจิตเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกรู้แจ้งสัจจะชีวิตธรรมชาติที่เกิดดับจงทำจิตให้เหมือนอากาศอันว่างอย่างยิ่งทิ้งสังขารไม่ปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วเข้าถึงพุทธภาวะแห่งธาตุรู้ด้วยสติปัญญาและมหากรุณาบริสุทธิ์มีจิตเบิกบานทุกลมหายใจเข้าออกเข้าถึงสัจภาวะธาตุแท้อมตะธรรมนั่นเองจงรักษาใจทำใจเหมือนธรรมชาติทุกสิ่งไม่ติดข้องแวะกับสิ่งใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจมารกิเลสตัณหาก็อยู่ในใจเทพพรหมมนุษย์เปรตสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในใจทุกสุขก็อยู่ที่ใจจงเฝ้าดูใจเอาสติผูกมัดไว้ด้วยลมอานาปานสติ อย่าให้หลงทางเข้าสู่ทะเลแห่งทุกข์อีกต่อไปใครจะเดินทางไหนก็เลือกเอาคนเดียวไม่มีใครช่วยเราได้จงทำเพียรไปถึงที่สุดการดับทุกข์วันเวลามีค่ายิ่งกว่าอัญมณีจงทำดีให้ถึงที่สุดถึงความดับทุกข์อย่าปล่อยโอกาสเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์จงอย่าประมาทเถิดการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แสนยากนักถ้ารักสงสารตัวเองจงเกรงกลัวต่อบาปบุญต้องรีบหาบาปต้องรีบละทำใจเหมือนพระย่อมชนะมารอยากรวยบุญวาสนาต้องหมั่นบริจาคทานอยากลูกงามต้องรักษาศีลมีจิตเมตตาอยากพ้นภัยในวัฏสงสารต้องตั้งจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาวิปัสสนาความสุขอยู่ไม่ไกลเมื่อใจเราเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งถ้าจิตนิ่งจริงจึงรู้แจ้งถึงสัจธรรมนำออกทุกชีวิตทุกดวงจิตคือพุทธภาวะเมื่อจิตละปล่อยวางอวิชชาจิตเมตตากรุณาคือโพธิสัตว์จงมีสติอยู่ทุกขณะจิตไม่ลงผิดติดใจในตัณหาจงสละปล่อยวางอวิชชาและอุปาทานถึงนิพพานดับสนิทจิตแน่แท้แน่นอนเอ่ยจงมองธรรมชาติแห่งสัจจะจงสละทิ้งรูปนามและธาตุขันธ์ทุกสิ่งอันสุญญตารู้แจ้งจิตด้วยปัญญาพาพ้นทุกข์ถึงสุขยิ่งไม่กลับมานิโรธาดับเย็นยิ่งทิ้งทุกข์เอ่ยจงเฝ้าดูจิตสังขารด้วยความไม่ประมาทจงละซึ่งบาปธรรมและอกุศลอย่ายึดติดว่ามีตัวตนไม่วกวนตายเกิดในวัฏฏะจงสละความอยากให้หมดลงจิตมั่นคงรู้แจ้งสัจจะว่าธรรมดาตถาคตเช่นนั่นเองผู้มีปัญญาย่อมพ้นทุกข์ได้ดังนี้เมื่อจิตเกิดทุกข์ก็เกิดเมื่อจิตดับทุกข์ก็ดับโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เท่านั้นที่เกิดดับวันเวลานาทีไม่เคยรอคอยใครทุกสิ่งผ่านไปด้วยธรรมชาติคืนสู่ความว่างจงรีบเร่งสร้างแต่กรรมดีมีกุศลทุกคืนวันที่ผ่านมาและผ่านไปด้วยจิตว่างทุกขณะทุกลมหายใจอยู่ด้วยบุญและกุศลจงทำตนเป็นที่พึ่งของตนอย่ากังวลในสิ่งใดจงทำใจให้สงบพบสุขแท้แน่นอนเอ่ยผู้รู้ย่อมอยู่อย่างสงบพบสัจความจริงของชีวิตไม่ติดใจในสิ่งใดจงละการทำบาปอกุศลทั้งปวงจงทำกุศลให้ถึงพร้อมในการละทุกเมื่อจงทำจิตใจสะอาดขาวรอบจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายจิตนี้สำคัญยิ่งนักถ้ารู้จักพักจิตภาวนามีสติและปัญญาศรัทธาและความเพียรตั้งจิตมั่นในธรรมนำสงบพาสุขยิ่งอมตะนิพพานเอ่ยมุนีผู้มีความเพียรย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้แลจงตั้งจิตถูกต้องตามทางเดินสายกลางวางตัณหาความอยากและอุปาทานความยึดติดอย่าหลงผิดติดใจในธาตุขันธ์จงตั้งจิตภาวนาแล้วให้รู้แจ้งทุกสิ่งอันทุกคืนวันไหลไปตามเหตุและปัจจัยอย่าอะไรหลงติดคิดว่าเราแต่โตเขาจงเฝ้าดูให้รู้เห็นสักว่าเป็นธาตุไม่ประมาททุกขณะ
ละตัณหาไม่ปรุงแต่งให้เกิดทุกข์นานารู้แจ้งจิตภาวนาว่าทุกสิ่งสุญญตาเท่านั้นเอ่ยถึงหนทางจะยาวไกลหลายแสนลี้ถึงจะมีความทุกข์อุปสรรคและขวางหนามตามเส้นทางฉันไม่วางความเพียรและจิตมั่นไม่หวั่นไหวฉันจะถากถางตัณหากิเลสออกจากใจให้พ้นภัยแห่งกองทุกข์ในสงสารแสนยาวนานเกิดตายในวัฏฏะฉันจะละอวิชชาและอุปาทานให้ดับภพจบกันเอ่ยผู้แสวงหาธรรมสัจจะจงสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่ากังวลสิ่งใดอย่าติดใจสงสัยในสิ่งใดอีกทุกสิ่งในโลกธาตุในโลกจักรวาลนี้ไม่คงที่ไม่มั่นคงถาวรจงรู้ทันจิตสังขารเกิดดับไม่ยึดติดสิ่งใดทำใจเป็นกลางวางธาตุขันธ์จิตรู้แจ้งโพธิธรรมนำสงบพบสุขแท้อมตะนิพพานเอ่ยผู้เฝ้าดูกายใจด้วยสติและปัญญาย่อมพาตนให้ถึงสุขสันติดังนี้ทำยิ่งคิดยิ่งไปไกลเมื่อใจหยุดคิดจึงรู้แจ้งซึ่งสัจจะอันทุกข์และสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยทุกข์แท้คือธาตุแท้ไม่มีไม่เป็นอะไรเข้าใจธรรมชาติแห่งความเกิดดับจิตรู้แจ้งจึงสละปล่อยวางทั้งรูปทั้งนามตามมรรคาตัดโมหะเสียได้สิ้นทุกข์เอ่ยเมื่อไม่มีตัวฉันของฉันแล้วทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นถ้าจิตยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดย่อมทุกข์ใจในสิ่งนั้นความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเมื่อใดความทุกข์ใจย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นยิ่งยึดยิ่งหนักยิ่งวางยิ่งเบายิ่งเอายิ่งทุกข์ผู้แบกโลกก็หนักผู้วางโลกก็เบาผู้เอาโลกก็หนักเมื่อสละจึงเบากายเบาใจหายกังวลในทุกสิ่งการรู้จักพอรู้จักหยุดรู้จักยับยั้งชั่งใจด้วยสติและปัญญาทำให้หมดปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงผู้มีปัญญาเท่านั้นที่พาตนพ้นจากวัฏฏะทุกข์ได้ดังนี้จงอย่าคิดถึงอดีตอย่ากังวลถึงอนาคตจงรู้แจ้งจิตปัจจุบันธรรมนำตนพ้นจากทุกข์โลกนี้มีมายาสมมติบัญญัติเมื่อจิตรู้แจ้งปรมัตถธรรมจิตจึงรู้แจ้งสัจความจริงดังนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าตั้งใจทำที่ไม่ได้เพราะไม่ได้ตั้งใจทำดูสัตว์ปวกมดปวกตัวเล็กนิดเดียวทำรังจอมปวกยังสูงเท่าภูเขาได้เพราะมีความเพียรคนขี้เกียจปล่อยโอกาสเวลาผ่านไปอย่างน่าเสียดายถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วผู้มีความเพียรย่อมพ้นทุกข์ได้ดังนี้แลจงมีความเพียรถ่อภัยไปเพราะชีวิตใกล้ความตายมาทุกวันแล้วหนาจงรักษาอริยทรัพย์ภายในให้เจริญมั่นคงดำรงอยู่ในศีลธรรมมีจิตเมตตากรุณามุทิตาเบิกขามีสติปัญญานำหน้าและความเพียรอุตสาหะอดทนรู้จักให้อภัยทำให้ใจเราสงบพบทางดับทุกข์ดังนี้แลจิตคือธาตุรู้แจ้งทุกสิ่งเมื่อฝึกอบรมจิตให้ดีย่อมมีแต่ความสงบร่มเย็นแก่ชีวิตจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ถึงซึ่งความดับทุกข์ดังนี้แลผู้รู้จักทำใจและปล่อยวางย่อมเห็นทางออกจากทุกข์เข้าใจธรรมชาติทุกสิ่งไม่ติดใจสงสัยอะไรในโลกนี้โลกหน้ามีแต่มหาโพธิจิตเมตตามหากรุณาในสัตว์โลกทั้งหลายเข้าถึงพุทธภาวะอันรู้แจ้งสัจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างยิ่งจิตเป็นอิสระอย่างยิ่งเข้าถึงธาตุธรรมอนันตการเหนือการเวลาไร้มายาสมมติดังนี้แลสาธุสาธุนิพพานัตตเจโยโหตุวันทามิพันเตสัพพังอัปปะระังขันธามันทามิพันเตระยะกะตังบุญญาสามินาอนุโมทิกะปังสามินากะตังบุญญาไมยังตากะปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันทามิพันเตติขยุ
จตโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังเราภาวนาสักนิดนะสักสามนาทีสามนาทีห้านาทีอาหัมพันเตพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเมตตาอาสุภังมรณังนุสติธรรมฐานังยาจามิอธิฐานิอธิฐานิอธิฐานิสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธ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 หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธภาวนากำหนดดูลมเข้าลมออกเราก็สังเกตดูกายเราที่ปวดที่เมื่อยที่เจ็บตรงไหนก็สังเกตดูสังขารมันไม่เที่ยงเห็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เจริญวิปัสสนาไปด้วยดูลมเข้าลมออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็ได้หายใจเข้าก็เข้าน้อออกน้ออย่างนี้ก็ได้หรือพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้เป็นอนุสติให้เจริญมหาสติไปด้วยกายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่เดียวกันนั่นถึงพระนิพพานอธิษฐานจิตเข้าสู่มรรคผลนิพพานทุกคนทุกผู้ทุกคนธรรมานุสติสังฆานุสติเมตตาอาสุภังมรณังนุสติกัมมัฏฐานังปฏิคิปามิปฏิคิปามิปฏิคิปามิอิมังฐานะกัมมังอิมังศีลกัมมังอิมังภาวนากัมมังนิพพานปัจจโยโสตุด้วยเดชะบุญกุศลมหากุศลข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญให้ทานก็ดีได้รักษาศีลก็ดีได้จำเริญเมตตาภาวนาก็ดีนิพพานปัจจโยโหตุขอจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานด้วยเทอญตราบใดยังไม่ถึงพระนิพพานได้เวียนว่ายไปมาตายเกิดในวัฏสงสารทุกภพทุกชาติขอได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหลานที่ดีสร้างบารมี30ทัพให้เต็มเปี่ยมได้ทำประโยชน์ตน
ประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องทำประโยชน์แก่สังคมทำประโยชน์แก่ชาวโลกประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมขอให้สำเร็จผลทั้งทางโลกและทางธรรมให้บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานสมความปรารถนาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายสัพพันด้วยเธอสาธุ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 วันตาบิพัตเตเตพระตังคามะทังเอพันเตมายาคัปสันโตโอนาตมโนกัสโคโกตัมโมหาริยเมตัยเอเมปุตติวาอติตังวาอนัตตังปัจจุบันังวาโอกาคุตังเทลังวาตะทังปุญญาสามินาอนุโมทิตังสามินาตะทังปุญญามยังตะทังสาธุสาธุบาปอกเหมือนกันไม่ต้องถวายอันเดียวกันละไม่ปล่อยไม่ปล่อยกองกลางตลอดไม่เป็นไรเดือดเชื่อตลอดเดือดเชื่อตลอดพอละได้เยอะละเดือดนับพรอีกรอบนะสัพพิติโยเววาจันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภาวะรันตะลาโยสุขีติกะยุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาตลอดถึงพระนิพพานเดชเธอไปสอนคาถาอีกหน่อยโอนมุนีมุนีมหามุนีสากยมุนีสวาห์โอนมุนีมุนีมหามุนีสากยมุนีสวาห์โอนมุนีมุนีมหามุนีสากยมุนีสวาห์โอนมุนีเปมิฮงโอนมุนีเปมิฮงโอนมุนีเปมิฮงโอนนโมพุทธายะโอนนโมธัมมายะโอนนโมสังขายะจิตเจรูปนี้ทุกสามนิมะนะมะพะทยะนะโมเมพุทธวิรัตถุวิปัมโมโตสีสัปปะทิรับต่อมาสีสัปปะทิสัมปาทะปฏิปันโนสัมมิตัสสะเมสารนังภาวะอัฏฐาคตังลางหุ่นจันตังเป็นดอกไม้บางตัวนั่นก็ได้พ่อยกไปในห้องผ้าหน่อยลางหุ่นจันตังรับปมุนจะสีนิพพานังปรามังสุขังอัตมุนสาธุสาธุสาธุดีใจนะทุกคนนะเมื่อกี้ต้องจำให้ดีสติมีสติอันเดียวมีสติอันเดียวย่อมเข้าถึงพระนิพพานบอกคนที่ไม่มีสติเหมือนคนที่ตายแล้วต้องมีสติอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเข้าออกจึงจะได้ถึงพระนิพพานสาธุที่สี่ครับจากที่มาแล้วที่สี่ประมาณ
ปัจจุบัน